ในส่วนของเทคนิคนะคะวันนี้ก็ยังมีภาพของความเป็น bearish อยู่นะคะแต่ก็คิดว่าดูไม่มากนะคะเพราะว่าตัวของมูลค่าการซื้อขายเนี่ยไม่ค่อยสนับสนุนการทั้งปรับขึ้นปรับลงเท่าไหร่นะคะเท่ากับว่าในภาพ daily เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ขณะที่กราฟราย60นาทีเนี่ยให้น้ำหนักไปทางปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะเราก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสปรับลงก่อนนะคะแต่ไม่มากเราก็มองแนวรับไว้ที่ 1,200 นะคะถึงแล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่1196นะคะก็มองลักษณะของการน่าจะเป็นการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆมากกว่านะคะโดยที่แนวต้านก็จะอยู่ที่1210แล้วก็อีกอันนึงก็คือไฮเดิมที่1214นะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว BWG นะคะเมื่อวานจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะทดสอบแนวต้านไฮก่อนหน้าบริเวณ2.08 บาทได้นะคะโดยที่มีแนวรับ1.96 บาทแล้วก็คัตลอสที่1.93 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัวไทคอนเนี่ยจะเห็นว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบอัพเทรนด์อย่างชัดเจนทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในลักษณะของขึ้นมาในระดับกลางๆของกรอบนะคะก็ทำให้พอมีอัพไซด์ให้เล่นได้อีกนะคะตรงจุดนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะเข้ากินกำไรได้อยู่นะคะโดยที่มีแนวรับ13นะคะแนวต้านประมาณ14.30ถึง14.50แล้วก็คัตลอสที่12.80ค่ะถัดมาจะเป็นตัวลานานะคะจะเห็นว่าปรับตัวลงมาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มสร้างฐานได้นะคะส่งตัวอยู่บนเส้น EMA 75แล้วก็เครื่องมือ Modify ที่อยู่ในเขตโอเวอร์โซมาประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณซื้อนะคะ MACD ก็ปรับตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันก็คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีโอกาสรีบาวกลับไปสักประมาณ 28.50 ถึง 29 บาทนะคะแนวรับอยู่แถวๆ 26.50 นะคะดูแล้วก็น่าจะยืนได้ส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่25 บาทค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว STA นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะคะประมาณ21.10 บาทถึง22.20 บาทมาระยะนึงแล้วนะคะราคาล่าสุดเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้แนวรับตามกรอบไซด์เวย์อีกครั้งนึงนะคะเครื่องมือก็เริ่มทยอยกันปรับตัวขึ้นได้นะคะแล้วก็เมื่อวานยังได้แรงซื้อค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวก็คิดว่ายังจะสามารถดิดตัวขึ้นตามกรอบนี้กรอบต่อไปนะคะโดยที่มีแนวต้าน22.20 บาทแล้วก็คัทลอสที่20.80 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ